รู้หรือไม่ว่าหมาที่ลีออนเจอในเกม Resident Evil ภาคที่4นั้นมีความคล้ายคลึงกับตัวละครในเกมสาวหนีฆาตกรที่อยู่ในคารุห่าที่มีชื่อว่าเกม Hunting Ground ซึ่งเป็นเกมของค่าย Capcom นะครับที่ออกวางจําหน่ายในช่วงเวลาเดียวกับเกม Resident Evil ภาคที่4ครับแล้วก็ตัวละครเจ้าหมาตัวนี้ชื่อว่าฮิวี่แล้วก็ได้ช่วยเหลือนางเอกในการเอาตัวรอดจากเหล่าฆาตกรนั่นเองซึ่งถ้าลีออนได้ช่วยเหลือเจ้าหมาตัวนี้ตอนที่มันโดนกัดดักสัตว์เอาไว้นะครับเจ้าหมาจะกลับมาครั้งหนึ่งในตอนที่ลีออนต่อสู้กับเจ้าอยากเอลจีกล้ว ก็เรียกร้องความสนใจให้กับรีออนในการจัดการมันแทนนะครับแล้วก็น้องหมาได้ปรากฏตัวมาในเกมในซื้อภาคที่4รีเมคแต่ว่ารีออนไม่สามารถช่วยเจ้าหมาได้เพราะว่ามันตายตั้งแต่ตอนที่อยู่ในตรงกับดักสัตว์แล้วนะครับ